สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้พามาดูทีมงานรถหล่ออีกหนึ่งทีมงานรถเยอะเลยมาลุยเลยเพิ่งมาป่ะเจ๊จ้าเพิ่งมาวันนี้เลยเจ๊เพิ่งมาวันแรกครับนี่เพิ่งมาลงเลยครับเติมน้ำมันเพิ่งเสร็จไปหยกๆเลยแคท313 D2 GC ครับผมวันนี้6ล้อมากี่คันเจ๊7 คันจะมีมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยจะมีอีกเลยอ๋ออ้าวข้างในก็อีกทีมนึงบ่โอ้มีเยอะอยู่ข้างในมีโอ้นึกว่ามีแค่2ทีมฝั่งนี้ข้างในก็มีนะครับเอาทีมงานเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเดินดูรถหล่อๆกันก่อนเยอะเลยวันนี้โบลูกเบลเลอร์เลยครับของแท้ของแท้คันนี้เมก้าสีแดงครับสุดแจ่มเลยครับรถหล่อชุดนี้จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองนะครับงานสีเดนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งย้ายมาลงชื่อทีมงานอะไรเนาะนี่เนาะล็อกกี้สีเขียวโอ้คันนี้สุดจัดเลยครับเมก้าสีม่วงทีมงานเดินไปพูดคุยกันอยู่ฝั่งด้านนู้นครับเพิ่งมายังไม่ได้จวดเลยนะครับก็ยิงอยู่ในช่วงพักเที่ยงนะครับมาเจอเวลาพักเที่ยงพอดีสามทีมงานครับอยู่จุดนี้ฝั่งนู้นก็เป็นทีมงานของรถ10ล้อครับรถ10ล้อเริ่มขยับตัวแล้วรถขุดขยับตัวแล้วครับสวยงามมากหล่อจัดเลยไม่กล้าคันนี้คันนี้ล็อกกี้เสียรัดไอ้หนุ่มเมืองสุรินทร์ครับเสียรัดสุดหล่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานก็ใส่ดินรอแล้วครับโซนนี้จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยเจ๊ขับกระบะบรรทุกน้ำมันออกมาแล้วครับสุดยอดจริงๆเจ๊นี่ไปไหนเจ๊บอกเ
เดินมาแล้วครับบ่อดินอยู่อีกฝั่งนึงครับปลากันเสร็จพอดีดำยังสะอาดสะอาดอยู่เลยนะครับหมดแล้วเอ้าก็กว่าจะมาถึงเนาะแจกสติกเกอร์ครับมาดูโบรถเสียรัดกันหน่อยครับโอ้โหเนี่ยหอนดีมากเลยคันนี้ลูกเบลเลอร์เลยคออะไรคอ4นิ้วหรือว่า3นิ้วครึ่งเนี่ยนะรถเสียรัด2ทีมงานครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่รอเรียบวนาวันเดี๋ยวรอชมตอนทีมงานเขาเริ่มงานกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ